สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็มาช้ากว่าปกติกันสักเล็กน้อยเพราะว่าแอดมินเพิ่งจะมีเวลาทำคลิปจนได้มีเพื่อนๆบางท่านที่ได้ส่งข้อความทวงถามกันเข้ามากับเรื่องราวความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นถึงฟอร์มของอุ๊บธีรธรบุญมาทันหลังเกมเจลีกนัดล่าสุดที่โยโกฮาม่าเอฟมารินอสบุกไปพ่ายกับว่าที่แชมป์อย่างคาวาซากิฟอนตาเล่ไป3ประตูต่อ1ซึ่งคอมเมนต์ของแฟนบอลที่นั่นหลังเกมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูเลยครับโดยแฟนบอลคนแรกนั้นได้มากล่าวว่าผมคิดว่าเกมนี้มันจะน่าเบื่อหลังจากที่ทาคาโอกะนั้นโดนไล่ออกแต่ว่าผมก็สามารถสนุกกับแมตช์นี้ไปได้จนจบเกมผมสามารถสนุกกับการเล่นของจูเนียร์ซานโตสและมิโตมะธีรธรเองก็สามารถทำได้ดีเช่นกันส่วนแฟนโยโกฮาม่าคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์เปรียบเทียบความสามารถของนักเตะทั้ง2ทีมในเกมนี้ว่าผมคิดว่าผู้เล่นคาวาซากินั้นสามารถครองบอลได้ดีกว่าเพราะว่าหลายคนสามารถเล่นบอลได้ทั้ง2เท้าในขณะที่ผู้เล่นของเราเช่นทากะหรือว่าธีรธรสามารถเล่นได้ดีแค่ข้างที่ถนัดเท่านั้นส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์แนะนำนักเตะไทยของเราว่าผมคิดว่าธีรธรควรที่จะมีการตัดสินใจในการผ่านบอลที่รวดเร็วกว่านี้ส่วนคนต่อมาได้มากล่าวถึงจังหวะที่ปะทะกันระหว่างธีรธรกับยามาเนะว่าบุญจังดูเดือดดาลอย่างน่าประหลาดใจในขณะที่คนต่อมานี่ได้มากล่าวถึงการเล่นเกมรับของอุ้มที่มักจะถูกมองว่าเป็นจุดอ่อนว่าในบางครั้งการป้องกันแบบ1ต่อ1ของธีรธรก็ได้แสดงความแข็งแกร่งออกมาได้อย่างน่าพิศวงนะส่วนคนต่อมานี่ได้มากล่าวว่าผมคิดว่าอะไรที่มารินอสต้องการในตอนนี้ไม่ใช่เตียโก้แต่ว่าเป็นการเพลสแดนบนด้วยความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องซึ่งถ้าเราจะสามารถทำแบบนี้ได้ตัวต่างชาติที่เล่นใน ACL ต้องเป็นเอริกมาร์กอสธีรธรและซานโตสส่วนคนต่อมาก็มีมุมมองต่อเกมนัดนี้ว่าเราแพ้แต่ว่าเราก็มีแมตช์ที่ดีนะแต่ว่ากรรมการนั้นดูไม่ดีเอาซะเลยเขาดูจะอยู่ข้างคาวาซากิและผมเป็นคนเดียวหรือเปล่าที่ก็คิดว่าผู้รักษาประตูของพวกเขาก็ควรที่จะได้ใบแดงเช่นกันแทนที่จะเป็นใบเหลืองของธีรธรเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้กล่าวว่าผมมองไม่เห็นสิ่งที่ทำให้บุญจังได้ใบเหลืองเลยกรรมการนั้นมีผลกับเกมเป็นอย่างมากได้โปรดงดทำการตัดสินซะเถอะส่วนคนต่อมานี้ได้มากล่าวถึงผลลัพธ์หลังจากที่ธีรธรได้รับใบเหลืองสะสมครบจำนวนในเกมนี้ว่าโทษแบนของธีรธรจะเป็นในเกมนัดสุดท้ายในวันที่19ธันวาคมดังนั้นมันโอเคที่เขาจะกลับไปที่ประเทศไทยหลังจากที่จบรายการ ACL ส่วนคนต่อมานี้ได้มากล่าวชื่นชมการเล่นของธีรธรว่าบุญจังนั้นเก่งในการหาโอกาสจากคู่แข่งขันในยามที่เขาครอบครองบอลเขาสามารถเปิดบอลแนวรึกไปให้แนวรุกทันทีที่เขาเห็นช่องส่วนคนต่อมาได้มากล่าวเพิ่มเติมว่ามันเป็นข่าวดีที่ความแข็งแกร่งในการเล่นของมาร์กอสและธีรธรดูจะกลับมาที่โหมดสูงสุดแล้วก่อนหน้านี้ผมกังวลเล็กน้อยเรื่องอาการบาดเจ็บของพวกเขาเพราะทั้งสองคนนี้ถือว่าเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมที่สามารถสร้างความแตกต่างจากการสร้างสรรค์โอกาสให้กับทีมส่วนความคิดเห็นจำนวนหนึ่งหลังจากนี้จะเป็นของแฟนบอลทีมฟอนตาเล่กันบ้างนะครับโดยท่านนี้ได้มากล่าวว่าในเกมนี้ไซโตะดูจะทำอะไรธีรธรไม่ค่อยได้เลยส่วนแฟนเจ้าบ้านคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถามด้วยความแปลกใจครับว่าธีรธรเนี่ยดีขนาดนั้นเลยเหรอส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าการที่ไซโตไปเพรสซิ่งเซนเตอร์อย่างฮาตานากะทำให้แบ็กซ้ายอย่างธีรธรนั้นมีอิสระและมารินอสก็สามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้จากตรงนั้นส่วนแฟนคาวาซากิคนต่อมานี่ได้มากล่าวว่าปัจจัยหนึ่งที่สร้างให้เกมนี้มันดีคือธีรธรสามารถตอบสนองได้อย่างยอดเยี่ยมต่อไซโตที่คาวาซากิเอามาเล่นทางฝั่งขวาในครึ่งเวลาแรกแต่ว่าเราใช้ไหวพริบด้วยการเปลี่ยนเขาไปโจมตีอีกฝั่งในครึ่งเวลาหลังพร้อมกับมีมิโตมะคุงที่ลงมาช่วยสนับสนุนด้วยส่วนแฟนฟรอนตาเล่คนต่อมานี่ได้มากล่าวถึงจังหวะกระทบกระทั่งกันระหว่างธีรธรกับยามาเนะในเกมนี้ว่าการเอาหัวชนของธีรธรมันควรที่จะเป็นใบแดงไม่ใช่หรือส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ตั้งข้อสงสัยด้วยครับว่าธีรธรจะได้ใบแดงจากการเอาหัวชนไหมนะถ้ายามาเนะนั้นร่วงลงไปกองส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวว่าฉันไม่รู้ว่า
ทำไมคุณถึงเดือดดาลนักมิสเตอร์ธีรธรส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เชิงตำหนิแล้วว่าธีรธรนั้นดูเหมือนกับอันธพาลในขณะที่คนต่อมาได้มากล่าวถึงจังหวะนี้ว่ายามาเนะได้ไปขอโทษกับธีรธรหลังเสียงนกหวีดดังในช่วงท้ายครึ่งเวลาแรกมันเป็นอะไรที่เยี่ยมมากที่มีการให้อภัยกันแต่ผมคิดว่าเขาไม่ได้ทำอะไรธีรธรแต่จากตรงนี้แฟนบอลคนต่อมาก็ได้มาโต้แย้งว่ามันชัดเจนนะว่าศอกของยามาเนะมันเหวี่ยงไปที่ธีรธรส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวว่าจังหวะนั้นเนี่ยก็เป็นการได้ทุ่มของคาวาซากิแท้ๆธีรธรนั้นดูจะเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดูจะมีความรู้สึกหงุดหงิดในทุกครั้งที่เขาลงเล่นส่วนคนต่อมานี่ก็มองด้วยว่าฉันรู้สึกว่าธีรธรเนี่ยดูเป็นนักเตะต่างชาติที่เป็นคนที่ใจร้อนส่วนคนต่อมานี่ได้มากล่าวชื่นชมไปถึงผู้ช่วยผู้ตัดสินแล้วว่าผมคิดว่าผู้กำกับเส้นที่พยายามหยุดเหตุการณ์ระหว่างธีรธรและยามาเนะในทันทีสามารถทำหน้าที่ได้เจ๋งส่วนแฟนฟอนตาเล่คนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ถึงจังหวะได้ประตูตีเสมอของมารินอสในเกมนี้ว่าฉันอิจฉามารินอสที่มีตัวเตะลูกนิ่งที่ดีอย่างธีรธรส่วนคนต่อมาก็กล่าวว่าเราติดกับไปกับลูกเซตพีซของมารินอสถ้าเรามีธีรธรเราจะมีช็อตแบบนี้ไหมนะส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงจังหวะนี้ว่ามันเป็นบอลที่ดีเลยของธีรธรเหมือนอย่างที่คาดไว้เกมดาร์บี้แมตช์มันไม่เคยง่ายส่วนคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ถึงจังหวะได้ประตูของมารินอสนี้ว่าจังหวะนี้มันไม่ฟาวหรือยังไงแต่ผมก็ไม่มีทางเลือกนอกเสียจากชื่นชมการเปิดบอลของธีรธรส่วนคนต่อมาก็ได้กล่าวด้วยว่าบอลของธีรธรนั้นยอดเยี่ยมที่ผู้รักษาประตูนั้นไม่สามารถออกไปถึงส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงจังหวะนี้อีกว่าทันทีที่อามาโนะลงมาในสนามเขาก็ได้ไปเตะมุมจากฝั่งซ้ายด้วยเท้าขวาส่วนธีรธรก็ไปเตะมุมทางฝั่งขวาด้วยเท้าซ้ายด้วยบอลที่โค้งเข้ามาจากด้านในจากทั้งสองฝั่งนี่ดูจะเป็นการเล่นที่อันตรายอย่างมากต่อคู่แข่งขันซึ่งจากตรงนี้แฟนโยโกฮาม่าคนต่อมาที่เป็นความคิดเห็นสุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าธีรธรนั้นสามารถเตะลูกนิ่งได้ดีกว่าอามาโนะนะอามาโนะเนี่ยไม่จำเป็นต้องเตะมันแล้วในอนาคตครับทั้งหมดนั้นก็เป็นคอมเมนต์หลังเกมจากแฟนฟุตบอลของทีมโยโกฮาม่าเอฟมารินอสแล้วก็คาวาซากิฟอนทาเล่ที่ผมได้นำมาฝากกันเป็นควันหลงหลังเกมในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความผิดพลาดณตรงจุดใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับส่วนโปรแกรมการแข่งขันหลังจากนี้ของทีมโยโกฮาม่าเอฟมารินอสนั้นจะเป็นการไปไล่ล่าแชมป์ระดับทวีปอย่างรายการ ACL ที่พวกเขาจะเริ่มต้นลงแข่งขันในสัปดาห์หน้ายังไงก็จะลืมส่งใจเชียร์โกอุ้มของเราให้สามารถสร้างปรากฏการณ์เป็นนักเตะไทยคนแรกที่สามารถคว้าแชมป์ระดับเอเชียได้สำเร็จกันด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ